ลีมันเป็นคนเสียเรียกไหนของเติร์นของเราเติร์นเสร็จปั๊บมันจะหันหลังกลับเป็นว่าเป็นยกไม่กันเท่ามาตีทั้งหลังเลยมันก็แต่หัวน็อตแต่ถือกลางหัวนี่ทั้งหลังเนี่ยดนตรีจะเทียนครับทางการวันผู้ดีจะถือเลี้ยงมากทางตู้ตีทางตู้ตีตีตรงไหนคะเชื่อคันเท่าไม่คันเท่าเป็นอย่างตู้ตีอะครับดื้อปะพ่อแม่มันก็ไปย่อมมาพ่อแม่มันไม่ย่อมไปเสียทั้งหลายคุยกับพ่อแม่แล้วเวลาพ่อมาเขาบอกที่เด็กเป็นคู่คนนี้นะให้คือถามมันแบบผ่าพังเอ้ยมันอาจจะผ่าไปโดนบริตังใจตีกลางมือนั่นเป็นยังไงครับไปส่งการบ้านมันเป็นยังไงครับเดินเร็วๆเดี๋ยวบาดข้าไปบาดตรงที่แม่ไปคือไปแล้วครับฮะอยากไปโรงเรียนไหมอยากไปแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่ว่าอยากไปไหมน้ำเล่นไหมน้ำเล่นไหมกันอย่างไรกี่ก็คล้องทองไงมากว่าใดโอ้ครับน้องน้องเติร์ดเนี่ยคิดไปยานบอกจะเป็นดิบดีนะทานดิบดียานบอกดิบดีกล้าไปโรงเรียนมากแล้วก็ปิดความลับของตัวเองแต่มันตัวมันแบบว่าบาดแผลใหญ่เป็นหยังซึ่งหัวแตกแต่เรื่องบางสิ่งก็เป็นข่วนเอาไปกันเท่าอ่อนคอหัวเติร์ดย้ายอยู่สั่นเพราะว่าขับทางไปย้ายสั่นว่าเอาผ่านทางว่าขันตีมของอื่นย้ายกับว่าเราก็ไปตีหัวอันนี้เสียนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเลือดหลายมือกันมือปวดเสียนักเรียนบ่อยผู้ปกครองเห็นก็ตะหูแล้วย้ายไปน้ำหอดปอไปน้ำหอดบางคู่ไปอื่นคู่ก็คู่มาเปิดประตูก็ไปหาปอปอไปอยู่แล้วไปใส่บุบหูแล้วคนว่าเมียคนว่าไปกระซาวกันเมียแล้วก็เครียดด้วยเมียย้ายแล้วตีมืออื่นหัวตีมาตีหัวแล้วก็วางซีเดี๋ยวพ่อไปถามคู่คุณย้อมหรอเขาก็ย่อมเราว่าเขาดีเป็นอย่างที่ว่ามันหยอกกันว่ามันหยอกกันอาจารย์ว่าก็เลยเห็นกระเทาใบซีอาจารย์ก็เลยไปถือมอเตอร์ถือเรื่องควายในย่าอาจารย์แต่ว่าซุ้มของน้องกันนี่ว่าเคาะหัวเลยอาจารย์ก็ตะไว้หลังให้เคาะหัวเลยหัวเลยแตกอาจารย์อันนี้ย่ากับบ่หูยังมันห้าล้านมาบ้านกับบ่หูแล้วโอ้ยก็เครียดเนาะแต่ว่าก็หนีดอกกระทำใจอยู่แต่ว่าพ่อแม่เขาก็ไปย่อมปู่ก็ไปย่อมขันไม่รับมือขันมากมือแรกเกิดเห็นนะขันว่าหนูไปไม่ได้ได้ยายโทรมาหาเฮาบ่แล้วเอาไว้เฮ็ดหยังเบอร์โทรโทรวันเฮ็ดต้องเบอร์เป็นหยังปั๊บต้องโทรหาผู้ปกครองกันบ่มันยังซ่อนประตูซั่นที่แรกว่านะแต่มือหลังมากผิดไปหูว่าอันคู่เอาไม่กันไม่เท่าดีมือนั้นมือที่แรกเนี่ยก็บ่หูหรอกว่างั้นคู่ตีเตือนตัวตรงเขาน่ะก็มาบอกว่าอันยางต้นประตูว่าคู่บอกให้ว่าให้ยางต้นประตูเด้อม
ว่าญาติญาติไปบอกว่าคู่เอาไม่กันเท่าตีตอนแรกก็หูเลยบ่ฮู้เราจังได๋ขึ้นมาหูความจริงเด็กน้อยอยู่เนี่ยเด็กน้อยอยู่ห้องเดียวกันเขามาถามมันมือหลังมาถามมันมันค่อยๆบอกว่าคู่เอาไม่กันเท่าฟาดมันแบบเตือนโดนตีมันก็ว่าสั่นเนาะพ่อหูจังพ่อหูจังสั่นหูสุดจังไหนโอ้มันก็เสียใจเลยเนาะเขาเลี้ยงมาหลานมาเลี้ยงหลานมาเคยบ่เคยตีเกียมันตีเลียดถาปนั้นก็แต่ว่าถึกมองก็เป็นน็อตตัวยาวแน่มันก็เดียวถึกหัวมันก็สิบ่จ่อลงสมองสิบ่ตายซะบ่